อานุภาพแห่งมหาธารรมบรมีของพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้หลังล้นท่วมท้นเสนาหมานทั้งหลายมหาปตพีก็ปั่นปวนกำมันนามหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลายพยามารเห็นเช่นนั้นก็อัศจรรย์ใจคลั่นคร้ามในพระเดชานุภาพ เทพเทวาก็พากันประโคมดนตรีลือลัน่นทั่วจักรวาลก็โกลาหนสถานสะเทือนทันใดนั้นเองเนี่ยอสนิบาตก็ฟาดปลี่ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคลีเมก ก็ไม่อาจยืนต้านทางกระแสน้ำได้คุกเข่าล้มลงมารที่นั่งบนคอช้างกิลิเมกก็ตกลงมาที่แผ่นดินแม้พวกเสนามมารทั้งหมดก็กร,กระจายไปนาทิตใหญ่ทิศน้อยเหมือนกำแกลบที่กระจายไปทั่วพญาม,มารก็เกรงพระเดชาบารมี ได้หลบเลี้นหนีหน้าไปซ่อนเล่นด้วยความเสียใจที่พ่ายแพ้ต่อพระบรมโพธิสัตว์ถึงกระนั้นก็ชมเชยพระบรมโพธิสัตว์ว่าบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอเหมือนด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมีเดช รอบงามสรรพสัตว์ทั้งหลายจะขนหมูสัตว์ผู้ชาญฉลาดให้ข้ามพ้นโอคะได้บรรลุฟังมหานรพานอันกเกษมในครั้งนี้แน่นอนเห็นไหมจ๊ะว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงชนะมานและเสนามารตั้งแต่ยังไม่เด็ดตัสรุเป็นประสัมมาสมพุทธเจา้า เมื่อทรงชนะมาแล้วทรงบำเพ็ญเพียรโดยมิย่อท้อในเวลาปฐมยามก็ได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติในหนหลังได้ว่าในชาติก่อนพระองค์ได้เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อและโคดอย่างไรเป็นต้นในเวลามัชชิมยาม ทรงบรรลุจตุปปาตยานรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนในเวลาปัจชิมยามทรงบรรลุอาสวัคยายานตัสรุอริยสัตส์สีเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความอัศจรรย์หลายๆอย่างก็ได้บังเกิดขึ้นคือโลกานตนรกกว้าง8,000โยยน์ในระหว่างจากักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงอาทิตย์เดวงก็ได้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันมาหาสมุทรลึก84,000โยชน์ อีเคยมีรถเค็มได้กลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมเพรียงกันหยุดไหลอัจฉริยะภูตรธรรมมากมายได้ปรากฏเกิดขึ้นพวกเทยพยดาัารเห็นพยามามมาแตกพ่ายไปกระชื่นชมแซ่ซองสาธุก,การกล่าวสรรเสริญพระคุณเป็นการใหญ่ว่า พระศิทธะเป็นมหาบุรุษที่เอาชนะพยามารได้ควรที่ชาวโลกจะได้น้อมเสียนลงกราบบูชาพระองค์ผู้เที่ยงแท้ที่จะเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายการชนะศึกพยามารในครั้งนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับแรก ในชัยมงคลนลกถาเป็นชัยชนะที่แท้จริงพราะรบกับตัวจริงคือพยามารซึ่งมีอนุภาพมากทีเดียวนะจ๊ะสามารถบังคับบัญชาได้ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมอรุปพรมเขาอยู่เหนือวิสัยที่ปุถติชนคนธรรมดาจะไปถึงแม้ด้วยความคิด อย่างไรก็ตามมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่เราจะไม่ถูกพยามารบังคับบัญชาได้คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจที่ตรงนี้นะ่ะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเราจะปลอดภัยจากมารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขาร มัจจุมนหรือเทวปุตตมานก็ตามไม่สามารถมาบังคับใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจนะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี้นะ่ะให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะมีสรณะที่พึ่งเทือระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย ระทั่งเป็นผู้มีชัยชนะตลอดการทุกเมื่อทุกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีผู้มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนดังพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจกักรพรรดตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพ พลานามัยี่แข็งแรงได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยร,รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในวิชาธรรมกายได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจ still can okay.